ามาพบกับเด็กแกร่งคนแรกน้องคนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเราไปทำความรู้จักกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิศนุวงชัยครับชื่อเล่นชื่ออามครับมาจากโรงเรียนชุมชนวัดปักซวยครับจังหวัดหนองคายครับผมอาศัยอยู่กับตายายพี่สาวและก็น้องครับคุณพ่อคุณแม่ล่ะไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดครับคนที่ดูแลผมก็คือคุณยายกับคุณตาครับก่อนที่ผมจะมาเล่นกีฬาผมติดเกมมากเลยครับช่วงที่ติดที่สุดวันหนึ่งผมก็เล่น10ชั่วโมงเลยครับไปเล่นเกมอ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่บางทีก็ไป2โมงกับ5โมงเย็นไปตามเรื่อยดิเล่นไม่หยุดไม่หย่อนเอาตังค์ไปว่าจะไปซื้อกินมันก็ไปเล่นซะหมดเงินไป40 50บาทบางวันตอนที่ติดเกมมากๆยายใช้แล้วผมก็ไม่ค่อยไปครับใช้แล้วอึดอัดครับแล้ววันหนึ่งเพื่อนผมก็ชวนไปเล่นกีฬาครับชวนผมไปเล่นตะกร้อครับผมก็เลยไปเล่นด้วยครับกีฬาก็สอนให้ผมมีวินัยมากขึ้นครับรู้สึกดีใจด้วยที่เขาไปฝึกไปซ้อมนี่ตาก็บอกว่าไปซ้อมให้มันดีๆมันจะมีอาชีพโตเมื่อโตขึ้นมาจะได้ไปแข่งขันกับเขาทีมชาติทีมอะไรอย่างนี้ตาก็บอกสำหรับน้องอาร์มนะคะในตอนเช้าเขาจะต้องตื่นมาวิ่งแล้วก็ฝึกซ้อมตามฐานที่ครูวางไว้ต่างๆค่ะก็จะให้น้องเขาฝึกดึงข้อค่ะฝึกโหนบาอย่างเงี้ยค่ะส่วนในตอนเย็นก็จะใช้วิธีการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้เขาวิ่งให้มันทันมอไซค์อะค่ะแล้วก็จับเวลาถ้าผมได้เงินแสนผมจะเอาไปให้ตากับยายครับสาวกเกมเมอร์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันเลยกับน้องอามดึงดาวแต่หัววันเลยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณตารอดูน้องอาร์มอยู่แน่นอนอยากจะบอกอะไรกับคุณตาครับตาครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับเย้เยี่ยมมากแม่นะติงเอาใจช่วยนะครับอาร์มต้องวิ่งให้ได้90วินาทีอาร์มพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะฮะได้เวลา Kid Stronger ภารกิจอึดว้า3 2ไปแล้วฮะโอ้โหนะครับผมสปีดมาเต็มเรียบร้อยครับตอนนี้ดูลักษณะเหมือนเขาวิ่งแบบปลายเท้าเหมือนกันเนาะนี่ฮะอันนี้เป็นแบบนักวิ่งระยะใกล้ฮะครับผมสเต็ปแบบนี้นะฮะเห็นสปีดนะฮะโอ้ดูจากขานะฮะดูกล้ามเนื้อขาแล้วจะเห็นได้ว่าขึ้นเป็นมัดๆเลยแสดงว่าซ้อมมาดีมากเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาตินะฮะวิ่งความเร็วขนาดนี้เนี่ยถ้า10โลเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง10กิโลครึ่งชั่วโมงครับผมนะฮะแต่นี้ต้องบอกว่าเด็กแค่12 13นะฮะนะฮะตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วนะครับครับผมนะฮะ1นาทีกับการวิ่งแบบนี้คุณผู้ชมลองไปเปิดสายพานที่บ้านใครมีนะฮะวิ่งเล่นๆดูก็ได้แต่ต้องคอยดูดีๆนะฮะเพราะว่ามันอันตรายนะใช้ความเร็วขนาดนี้เราต้องเซฟไว้เลยนะครับผมเหนื่อยฮะนี่วิ่งกันเต็มๆเลยนะฮะใช่เอาละครับตอนนี้ฮะยังดูทรงแล้วดูปกติอยู่ครับสบายๆฮะสีหน้าดูยังไม่มีความเหนื่อยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกัน20วิสุดท้ายฮะครับผมอ้าว
30วินาทีสุดท้ายแล้วอามยังนิ่งยังนิ่งกำลังใจมาเอาละครับตอนนี้เป็นช่วงวัดใจฮะครับผมช่วงไอ้ท้ายแหละเป็นช่วงวัดใจครับเอาอย่าเพิ่งนะอามสู้ครับผมตอนนี้10วินาทีสุดท้ายโอ้โหเฮ้ยสบายครับสบายจนแบบหน้าเหลืองมากเลยครับหน้าเหลืองคืออะไรอ่ะวิ่งไปแล้วมันกั้นหายใจครับกั้นหายใจแล้วก็ปวดออกมาแล้วก็กั้นหายใจต่ออีกครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมครับใครที่เชียร์ผมอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะคว้าเงินแสนไปให้ได้ครับเอาละครับสายเกมเมอร์ต้องรอเชียร์น้องแอมกันดีๆนะครับผมมาดูนะฮะว่าเด็กที่เป็นเกมเมอร์ที่เขาเคยมีคนดูถูกว่าเกมเมอร์เนี่ยนั่งเล่นแต่เกมไม่ได้ออกกำลังกายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหรอกจะไหวเหรอต้องพิสูจน์กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัว3 2 1เอาละครับน้องอาร์มอดีตเกมเมอร์ผู้เอาแต่นั่งเล่นเกมแต่ว่าไม่มีความสุขุมครับนี่ครับประโยชน์ของการเล่นเกมมันก็มีแบบนี้แต่ว่าจะไหวหรือเปล่าเท่านั้นครับน้องอาร์มอุ้ยเกือบไปมาลุ้นอ้าวล่ะครับผ่านเกมแรกไปได้แล้วต่อกระโดดมาถึงบาร์มาราธอน40เมตรครับนาวล่ะครับแหมความกว้างก็อย่างละ1เมตรครับอุ้ยน้องอามไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยดูสิครับ10เมตรแรกผ่านไปแต่น้องอามก็ยังไปได้ครับยังไปได้อาศัยซ้ายนำครับโอ้โหกังวลใจจริงๆเพราะว่าการที่นั่งเล่นเกมเยอะๆนี่จะได้หรือเปล่า20เมตรไปแล้วครับครึ่งทางโอ้ก็ยังไม่มีปัญหาครับใบหน้านั้นมุ่งมั่นเหลือเกินครับสมาธิมาเต็มๆครับมาคือการเล่นเกมแล้วน้องอาร์มไปออกกำลังกายด้วยอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนอกจากจะเล่นเกมเก่งแล้วสมาธิก็ต้องดีครับแข็งแกร่งจริงๆมาแล้วครับใกล้จะถึง40เมตรแล้วไปได้ด้วยครับโอ้โหและตอนนี้มากำแพงกระจกครับจะใช้พลังหรือเปล่ามาต้องใช้กรรมวิธีของการเล่นเกมด้วยหรือเปล่าครับน้องอาร์มผ่านมาก็เถอะป้าใช้พลังเสริมผ่านมาได้โอ้โหน้องอาร์มทำได้ครับโอ้โหโอ้ยเกมเมอร์ของเราสุดยอดเลยคุณเวลาผ่านครึ่งทางไปนิดเดียวเองใช้เวลาไปแค่76วิพากุ้งแบบนี้ก็รับเลยครับ10,000นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับจากเด็กติดเกมสู่นักกีฬาที่แข็งแกร่งไม่แพ้ใครด้วยสถิตินี้ทำให้น้องอาร์มได้ลุ้นเป็น1ใน6คนที่จะได้เข้าไปชิงเงินแสนในสัปดาห์สุดท้ายครับ